วัสดีค่ะหนูเด็กบ้านสวนวันนี้ขอนำเสนอสมุนไพรใกล้ตัวสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับช่องเด็กบ้านสวนขอนำเสนอรายการสมุนไพรใกล้ตัววันนี้ขอนำเสนอสมุนไพรตะเคราะห์เป็นพืชสมุนไพรที่มีสรรพคุณเป็นยาแก้กระสายแก้ไข้เป็นยาระบายยาสมานท้องช่วยแก้อาการท้องร่วงช่วยขับปัสสาวะเป็นยาแก้ฤทธิ์สีดวงภายนอกและภายในช่วยรักษาการปวดประจำเดือนรักษาฝีเป็นยาแก้ฝีในกระดูกในปอดในกระเพาะในลำไส้ในตับและในม่านช่วยรักษาบาดแผลสดจากของมีคมเป็นยาถอนพิษช่วยแก้ผมร่วงรักษาอาการคันรักษาสิวและแผลไหม้ไฟไหม้ได้ครับตะเคราะห์มีชื่อท้องถิ่นอื่นๆเรียกเช่นต้นกาซองต้นคอส้มแถบจังหวัดเลยต้นเคาะแถบจังหวัดนครพนมจังหวัดพิษณุโลกเรียกต้นเคาะแถบกาญจนบุรีเรียกต้นเคาะจกต้นมะเคาะต้นมะจกต้นมะโจ๊กแถบภาคเหนือเรียกต้นตะเคราะห์ไข่แถบภาคกลางเรียกต้นมะค้อต้นตะเคราะห์ต้นมะค้อเป็นต้นครับลักษณะทั่วไปของต้นตะเคราะห์ต้นตะเคราะห์มีเขตกระจายพันธุ์อยู่ทางภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันตกเฉียงใต้ภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศไทยในต่างประเทศสามารถพบที่ประเทศอินเดียศรีลังกาภูมิภาคอินโดจีนและอินโดนีเซียโดยจัดเป็นไม้ยืนต้นขนาดใหญ่มีความสูงของต้นประมาณ 15-25 เมตรแต่กิ่งก้านต่ำเรือนยอดมีลักษณะทรงพุ่มแผ่กว้างกิ่งก้านมักคดงอลำต้นเป็นปุ่มปมและภูพรเปลือกน้ำต้นเป็นสีน้ำตาลแดงหรือเป็นสีน้ำตาลเทาเปลือกแตกเป็นสะเก็ดหนาขยายพันธุ์ด้วยการเพาะเมล็ดและสามารถได้ตามใบเขาและตามป่าเบญจทั่วไปใบเป็นใบประกอบแบบขนนกปลายใบออกเป็นคู่ออกเรียงเวียนสลับเป็นกลุ่มตามปลายกิ่งใบย่อยติดเรียงตรงข้ามหรืออาจเยื้องกันเล็กน้อยประมาณ 1-4 คู่โดยใบคู่ปลายสุดของช่อใบจะมีขนาดใหญ่และยาวที่สุดลักษณะของใบย่อยเป็นรูปรีหรือรูปรีขอบขนานปลายใบมนหรือหยักมีหางสั้นๆหรือติ่งสั้นๆโคนใบมนหรือสอดและมักเบี้ยวส่วนขอบใบเรียบเป็นคลื่นใบมีขนาดกว้างประมาณ 4.5 ถึง 12 เซนติเมตรและยาวประมาณ 8 ถึง 25 เซนติเมตรแผ่นใบค่อนข้างหนาเรียบและเป็นคลื่นเล็กน้อยมองเห็นเส้นใบได้ชัดเจนใบอ่อนมีขนขนาดเล็กตามเส้นใบออกดอกเป็นช่อปลายยอดหรือตามซอกใบช่อดอกมีความยาวประมาณ 20-30 เซนติเมตรและช่อดอกมีลักษณะเป็นพวงแบบหางกระรอกห้อยลงดอกย่อยมีขนาดเล็กเป็นสีขาวหรือสีเหลืองอ่อนๆกลีบเหลืองหรือกลีบรวมมีขนาดเล็กมากมีแฉกแหลม5แฉกดอกไม่มีกลีบดอกมีเกสรเพศผู้ประมาณ 6-8 ก้านส่วนรังไข่มีลักษณะกลมและมี3ช่องเกสรเพศเมียส่วนปลายแยกเป็นแฉก3แฉกโดยจะออกดอกในช่วงเดือนมีนาถึงเมษายนลักษณะของผลเป็นทรงกลมมีขนาดประมาณ 2-3 เซนติเมตรปลายผลเป็นจะงอยแหลมและแข็งเปลือกผลหนาคล้ายแผ่นหนัง
ผิวขนเกลี้ยงเป็นสีเขียวอมน้ำตาลหรือเป็นสีน้ำตาลภายในผลมีเมล็ด 1-2 เมล็ดมีเนื้อหุ้มเมล็ดเป็นสีเหลืองลักษณะฉ่ำน้ำและมีรสเปรี้ยวใช้รับประทานได้โดยจะออกผลในช่วงเดือนมีนาถึงเดือนกรกฎาคมสับของตะเคราะห์รากเปลือกรากหรือทั้ง5ส่วนเป็นยาแก้กระสายใบเป็นยาแก้ไข้โดยใช้ใบแก่นำมาขยี้กับน้ำแล้วนำมาเช็ดตัวเนื้อผลเป็นยาระบายรับประทานมากไปจะทำให้ท้องเสียได้ต้นเป็นยาสมานท้องการท้องร่วงทั้ง5ส่วนของต้นช่วยขับปัสสาวะทั้ง5ส่วนของต้นเป็นยาแก้ฤทธิ์ดวงภายนอกและภายในน้ำต้นจากเปลือกต้นตะเคราะห์ช่วยรักษาการปวดประจำเดือนได้ใบใช้ตำพอกรักษาฝีใช้ทั้ง5ส่วนเป็นยาแก้ฝีในกระดูกในปอดในกระเพาะลำไส้ในตับและในม้ามใบแก่นำมาเคี้ยวให้ละเอียดใช้แผลสดปากแผลไว้และจะช่วยเกิดได้รากเป็นยาถอนพิษเช่นอยากหยุดเหล้าก็ให้นำน้ำต้มกับรากมาผสมกับเหล้าแล้วใช้ดื่มตอนเมาจะทำให้ไม่อยากกินอีกปริมาณการใช้เท่ากับรากหนึ่งกำมือผู้กินเหล้าหนึ่งกงใบใช้ปรุงเป็นยาถ่ายฝีถ่ายเส้นถ่ายกระสายรากหรือเปลือกรากทำให้เส้นเอ็นหย่อนแก้เส้นเอ็นช่วยถ่ายฝีภายในเปลือกต้นนำมาต้มกับน้ำดื่มเป็นยาแก้ฝีหนองน้ำมันจากเมล็ดสามารถนำมาใช้นวดแก้อาการปวดไขข้อได้น้ำมันจากเมล็ดตะเคราะห์ช่วยผมร่วงน้ำมันจากเมล็ดสามารถนำมาใช้รักษาโรคคันรักษาสิวและแผลไฟไหม้ได้ครับประโยชน์ของต้นตะเคราะห์ผลสุกหรือเนื้อหุ้มเมล็ดใสสีเหลืองและฉ่ำน้ำมีรสเปรี้ยวใช้รับประทานเป็นผลไม้ได้โดยจะนิยมมารับประทานในมากในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและเนื่องจากเนื้อผลมีฤทธิ์เป็นยาระบายการรับประทานมากเกินไปอาจทำให้ท้องเสียได้หรือนำผลมารับประทานจิ้มกับเกลือหรือนำมาซั่วกินส่วนผลที่หวานมากก็จะนำมากินกับข้าวได้ส่วนเปลือกผลส่วนก้นสามารถนำมาตำใส่เปลือกผสมกับเนื้อหรือนำมาตำกับตำส้มตำนอกจากนี้ยังสามารถนำผลมาทำเป็นอาหารหวานได้อีกด้วยเช่นตะแก้วน้ำตะเคราะห์ลูกกวาดตะเคราะห์แยมวายเป็นต้นตอนตะเคราะห์สามารถนำมาใช้รับประทานเป็นผักแกล้มกับอาหารอีสานได้เมล็ดใช้รับประทานได้อย่าเกิน3เม็ดเพราะจะทำให้เมาหรือที่นิยมก็คือนำมาสกัดทำเป็นน้ำมันสำหรับเป็นยาสมุนไพรหรือใช้เป็นน้ำมันสำหรับจุดประทีปเปลือกต้นใช้สกัดทำเป็นสีย้อมผ้าได้โดยสีที่ได้ก็คือสีน้ำตาลส่วนเปลือกตะเคราะห์ผสมกับเปลือกกอจะให้สีกากีเนื้อไม้ตะเคราะห์สามารถนำมาใช้ในอุตสาหกรรมไม้ทั่วไปได้ทำเฟอร์นิเจอร์ทำเสาเรือนอาคารบ้านเรือนด้ามเครื่องมือลูกหีบน้ำมันลูกหีบอ้อยทำเขียงคกสากสากตำข้าวกระเดื่องฟันสีข้าวดุมล้อเกวียนส่วนประกอบของล้อเกวียนหรือนำมาใช้เป็นเชื้อเพลิงทำฟืนและถ่านชนิดดีผลสุกมีรสเปรี้ยวอมหวานสามารถนำมาใช้ทำเป็นผลิตภัณฑ์สำหรับล้างจานล้างห้องน้ำได้ต้นตะเคราะห์ใช้เป็นไม้เพาะเลี้ยงครั่งได้ดีซึ่งในประเทศอินเดียได้มีการนำมาใช้นานแล้วต้นตะเคราะห์สามารถนำมาใช้ปลูกเพื่อเป็นไม้ให้ร่มเงาได้ดีเพราะพุ่มใบมีลักษณะหนาทึบเหมาะสำหรับการปลูกในพื้นที่กว้างอีกทั้งยังสามารถดึงดูดนกได้อีกด้วยครับ
ที่ติดตามชมกับกดไลค์กดแชร์กดเลยนะคะอย่าลืมกดจ๊อบสไครต์ด้วยนะคะค่ะ